พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านโฆษกชี้แจงนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ได้มีโอกาสหารือกับอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายถึงการเตรียมเชิญพรรคการเมืองเข้าพูดคุยซึ่งตามกำหนดเดิม นะครับก็จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือพ.ร.ป.การได้มาซึ่งส.ว.แต่ภาพรวมนะครับจะไม่ส่งผลต่อรถแมพที่วางไว้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ตอนนี้มีหลายพรรคการเมืองก็พร้อมที่จะพูดคุยก่อนถึงเดือนมิถุนายนแล้วนะครับซึ่งอาจจะขยับให้เร็วขึ้นได้ลองฟังเสียงท่านโฆษกชี้แจงเรื่องนี้กันดูครับการเชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยก็อาจจะต้องขยับไปนิดนึงแต่คำว่าขยับไปนิดนึงไม่ได้หมายความว่ารถแมพในภาพรวมการเลือกตั้งจะขยับถูกไหมเพราะในรายละเอียดข้อ 1.1 1.2 1.3 ขยับได้แต่ในข้อใหญ่ท่านนายกมีความปรารถนาที่ไม่ได้อยากจะขยับเรื่องรถแบบการเลือกตั้งอาจจะไปเพิ่มหรือไปลดตรงอื่นเพื่อให้มันอยู่ในกรอบเวลาเดิมท่านก็บอกว่าท่านได้รับข้อมูลจากท่านอาจารย์วิษณุว่ามีพรรคการเมืองมีกลุ่มการเมืองที่คาดหวังว่าจะจดพรรคการเมืองข้างหน้าเขาติดต่อมาว่าจริงๆไม่ต้องรอให้ถึงเวลานั้นจะเชิญประชุมก่อนก็ได้มิถุนาก็ได้หรือจะก่อนล่วงหน้าก็ได้ซึ่งรัฐบาลก็กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ว่าจะตกลงใจอย่างไร